ว่าชอบเขาแนะนำให้ไปเฝ้าอุทยานสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator นะครับวันนี้นะครับก็เป็นแมปที่เอาใจคนชอบภูเขานะครับขึ้นเขาโค้งแล้วก็เขานะครับผมมีแบบมีหลายที่นะครับแต่เป็นแมปแบบแมปเล็กๆนะครับวันนี้เป็นแมปเล็กๆนะครับแมปไฟล์ไม่ใหญ่นะครับไฟล์เล็กๆนะครับเครื่องไม่นะฮะก็ใช้งานได้นะครับเล่นได้ปกติเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมแถมรถคันนี้ให้ด้วยนะครับ Mercedes-Benz นะฮะรุ่นจำไม่ได้นะครับรุ่นอะไรไม่รู้นะครับเป็นสไตล์บราซิลนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานนี้ไฟฟ้าดับนะก็เลยมาลงวันนี้แทนนะครับโอเคก็มอดนะครับอาจจะต้องใช้ DLC map นะครับให้คุณผู้ชมไปเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าวิธีเช็ค DLC map เนี่ยนะครับเช็คยังไงครับก็ถ้าหากไม่มีมาอาจจะเด้งได้นะครับแล้วก็ลิงก์นั้นก็อาจจะเปลี่ยนผันไปตามการเวลาครับพอนานๆไปก็ลิงก์อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับก็รีบโหลดนะฮะโอเคไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดลงยังไงครับแล้วก็สร้างโปรไฟล์ใหม่นะครับสร้างโปรไฟล์ใหม่ให้ดูแล้วก็มี FC request มาว่าสอนสร้างโปรไฟล์หน่อยก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคเนาะก็ไปดูกันเลยครับ Let's go ไม่มีแปลนี่ลืมไปกันเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนที่จะไปดาวน์โหลดแมปนะครับก็ผมแนะนำให้ไปเช็ค DLC นะครับว่ามี DLC map ครบหรือเปล่านะครับก็ไปที่ครั้งนะครับในสตรีมนะฮะแล้วก็ไปที่เกมครับผมแล้วก็กดที่ขวาครับผมคุณสมบัติครับแล้วก็เนื้อหาดาวน์โหลดครับผมของผมมีนะครับทั้ง6ตัวนะครับนี่1 2 3 4 5 6นะฮะมีครบหมดแล้วนะครับ6ตัวนะครับก็ถ้าหากไม่มีก็อาจจะมีการเด้งได้นะครับก็โอเคผมมีทั้ง6ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับโอเคเนาะแล้วเวอร์ชั่นที่ผมใช้ก็เป็น 1.43 นะครับเบต้านะฮะโอเคถ้าเช็คตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับจะมีอยู่2ลิงก์ด้วยกันนะครับวันนี้เป็นตัวแมปนะครับเอาจริงโหลดเฉพาะตัวแมปก็ได้นะครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับผมอันนี้ผมแถมให้นะครับผมแถมรถให้เนาะเป็น10ล้อนะครับ10ล้อรถตู้ทึบนะฮะก็อันนี้จะเอาไปเล่นก็ได้นะครับลิงก์นี้ลิงก์ที่2เป็นลิงก์รถนะครับอันนี้ตามใจชอบเลยนะครับว่าจะเอาไปเล่นไหมหรือไม่ต้องก็ได้นะครับเอาเฉพาะแมปก็ได้นะครับแล้วตัวโกงตังและเลเวลผมแปะไว้ใต้คลิปด้วยนะครับโหลดนะครับถ้าใครยังไม่มีก็โหลดเนาะถ้าใครที่ติดตามผมก็จะมีอยู่ละนะครับว่าตัวโกงตังและเลเวลนั้นผมใช้มาตั้งแต่1.1 นู่นแหละ39 38นี่แหละนะครับจนถึงปัจจุบันเลยโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็โชว์อินโฟลเดอร์เลยนะครับอันนี้นะครับคือมันซ้ำเนาะพอดีผมโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับได้ตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวรถเนาะเดี๋ยวเราใส่แมปเข้าไปก่อนนะครับก็ไปตรงดักชิเมนนะครับแล้วก็ยูโรทรัคครับผมไปตรงมอดครับผมทีนี้ก็ใส่แมปเข้าไปเลยนะครับตัวแมปตัวนี้เป็น .scsh อยู่เลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับชื่อไฟล์ก็ชื่อนี้เลยนะครับโรธานะฮะโรธาแฟกเตอร์นะฮะโรธานะครับอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับลากใส่เลยครับผมของผมมันขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ตัวรถนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับตัวรถนี้ต้องใช้ SCS ที่อยู่ข้างในนะฮะอันนี้ใครจะไม่ใช้ก็ได้ใช้รถคันอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมจะมาประกอบในการเล่นเฉยๆนะครับโอเคทีนี้ก็เข้าเกมได้เลยนะครับอย่าลืมใส่มอดโกงตังและเลเวลด้วยนะฮะผมใส่เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับก็ไปย้อนดูนะครับคลิปหลังก่อนๆหน้านี้นะครับผมเคยสอนลงอยู่อ้าวโอเคเรียบร้อยทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมสร้างโปรไฟล์ใหม่ครับผมนะฮะก็ new profile ครับผมกดตรงนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับใส่เป็นโรชาแมปละกันนะโรชานะครับแล้วเอาคนนี้แหละครับยิ้มนะฮะรถนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเอาขบวนวัวก็ได้นะครับอันนี้ใส่อะไรก็ได้คอมพานีนี่แล้วแต่นะฮะทีนี้อย่าเพิ่งกดสร้างนะครับก็ใส่มอดเข้าไปก่อนเนาะรอนิดนึงนะครับมีอาการนิดนึงเนี่ยโอเคอันนี้ตัวรถนะครับนี่รถผมเผลอไปแอบโหลดฮุนไดไปด้วยนะฮะอันนี้เอาไว้ทีหลังแล้วกันนะนี่นะครับแมปเป็นตัวนี้เลยนะครับนะฮะโรธาแฟกเตอร์นะครับโอเคใส่เข้าไปครับผมเดี๋ยวโกงตังและเลเวลเดี๋ยวใส่ทีหลังนะครับโอเคทีนี้นะครับอย่าเพิ่งกดสร้างนะครับกดเลือกนะครับมอดโมเดลตรงนี้ก่อนนะครับเลือกเป็นโรธาแฟกเตอร์นะฮะกดสร้างครับผมอันนี้การตั้งค่าไอ้ต่างการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ต่างๆเดี๋ยวค่อยมาตั้งเอากันได้นะครับรอสักครู่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ทีนี้ก็มันจะเป็นประมาณนี้เลยครับเอ้ยมันแมปเดิมหรือเปล่าพี่ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะไม่ใช่แมปเดิมนะครับเอาตรงนี้ก็ได้เมืองนี้ก็ได้นะครับกดคอนเฟิร์มทอร์เรนนี่กดโนครับผมแล้วก็รออีกสักครู่นะครับช่วงเวลาในการรอก็ทำใจนิดนึงนะครับแต่อันนี้แมปเล็กๆนะครับแมปเล็กๆนะแต่ถนนนี่น่าจะเอ็กตรีมอยู่นะฮะโอเคนะครับทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมขับไม่ยังดีปักทีนี้ก็ขับได้แล้วครับเล่นได้แล้วนะครับกดตัว M2 นะฮะแมปก็จะประมาณนี้เลยนะครับถนนก็จะโค้งๆอะไรแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการกองตังค์และเลเวลก่อนนะครับกด ESC นะครับผมกด Exit นะครับกดลูกจรวดครับผม Launchpad นะฮะกด Yes ครับทีนี้นะครับไปตรง Mod Manager ครับผมสำหรับใครที่นะครับเคยโหลดนะครับกองตังค์และเลเวลก็จะขึ้นมานะครับอยู่ข้างบนเลยโซนบนนะครับผมใส่ไว้นานแล้วมันก็จะอยู่แถวโซนล่างๆหน่อยนะครับนี่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปครับผมเรียบร้อยนะครับทีนี้ขับครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมขับนะครับส่งงานนะครับประมาณ2จ็อบเนาะแต่ผมจะไม่ขับนะฮะผมจะทำการบินนะครับผมโอ้มีอุโมงค์ด้วยนะครับผมจะบินให้ดูสักนิดนึงละกันนะครับถนนก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหยอดเลยเนี่ยเอ็กตรีมมากนะครับโอเคน่าจะมีที่มันเอ็กตรีมกว่านี้อีกนะครับลองหาดูหลายๆเมืองเนาะโอเคผมส่งงานจ็อบแรกครับเอาเข้าซองนี่มันจะได้เยอะกว่านะครับโอเคได้มาเรียบร้อยนะครับ100ล้านครับผมเลเวล30นะครับแนะนำให้ประมาณ 2-3 รอบเนาะก็เลเวลถึงจะสุดนะครับอันนี้ข้ามไปนะครับแล้วก็เอาอีกจ็อบนึงครับเพราะว่าถ้า2จ็อบมันก็จะซื้อรถไม่ได้เนาะ 2-3 นี่แหละนะครับจ็อบที่2ครับผมเมืองเดียวกันรึเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ทางลงโรงงานรึเปล่าเนี่ยยอดเลยครับสุดยอดเลยทีนี้นะครับส่งงานครับผมตรงอยู่ตรงไหนอันนี้ผมจะขับรถเร็วเนาะครับอันนี้สกิปเลยเลเวล44แล้วนะครับอันนี้ระยะทางครับสกิลนะครับให้อัพประมาณนี้เลยระยะทางนี่ตามใจชอบนะครับส่วนโอ้นะครับตรงนี้ผมจะเป็นสุดเลยนะครับอันนี้ก็ตามใจชอบนะครับอัพประมาณนี้นะทีนี้เราก็จะซื้อรถได้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมเนาะทีนี้เป็นอันเสร็จนะครับถ้าซื้อรถได้ก็เสร็จละนะครับก็ขับอีกหรือไม่ก็ขับอีกสักรอบก็ได้นะครับขับอีกรอบ2รอบนะฮะเอาละครับต่อไปก็จะเป็นทริคนะครับที่ผมใช้นะครับในการเล่นนะครับการเซตติ้งเกมต่างๆนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับการเซตติ้งอันดับแรกนะครับก็จะเป็นเกมเพลย์นะครับไปดูนะครับเกมเพลย์ก็อันแรกนี้จะเป็นโหมดการนอนหลับนะครับเอาตรงนี้ออกนะครับมันจะไม่ง่วงนะครับมันจะไม่หาวนะก็ขับได้ตลอดเลยนะครับแล้วแต่เราจะนอนตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทรัคเซตติ้งนะครับทรัคสปีดลิมิเต็ดนะครับตรงนี้สำหรับสายซิ่งก็แนะนำให้เอาออกนะครับแล้วก็มีตรงไหนอีกนะน่าจะไม่มีแล้วแหละนะฮะหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกาลาดนะฮะกาลาดนี่ผมแนะนำให้อัปเกรดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อัปเกรดเนี่ยมันจะมีอยู่ช่องเดียวใช่ไหม สมมติว่าผมไม่ได้ขายรถคันนี้แล้วผมใส่ม็อดรถเข้ามาแล้วเราเข้าเผลอเข้าไปแต่งนะครับพอแต่งเสร็จก็จะกดซื้อรถไม่ได้นะครับก็แนะนำให้อัปเกรดนะครับอัพให้สุดเลยก็ได้นะฮะอัพให้สุดเลยนะครับหรือไม่ก็อัพประมาณครั้งเดียวนะครับให้เป็น3ช่องหรือนะครับอัพให้เป็น3ช่องก็ได้น่าจะประมาณนี้ละนะครับทีนี้ก็รับงานได้เลยนะครับจะเอาม็อดโกงตังและเลเวลออกเลยก็ได้นะครับหรือจะรับอีกงานหนึ่งก็ได้นะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับตัวรถก็ตัวรถที่ขับต้นคลิปก็แปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับไปผมจะไปลงแล้วก็ดาวน์โหลดเอาไอ้ลงแล้วแต่งนะครับทีหลังนะครับก็ไปดูตอนต้นคลิปนะครับผมขับให้ดูนะครับประมาณนั้นเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากมีคำพูดใดที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับมีคำพูดใดที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านสนุกกับแมปนะฮะสนุกกับม็อดด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ